ตอนนี้เรา2คนอยู่ที่งานเกษตรอีสานใต้ม.อุบลม.อุบลพี่ที่อุบลราชธานีอุบลราชธานีพี่ม.อุบลคงไปอยู่เชียงใหม่มั้งโอเคมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยงานเกษตรร้อนพี่ดูนี่แดดงานเกษตรไม่ได้มีแต่ผัดไทยลูกชิ้นนะเว้ยแล้วมันมีอะไรส่วนใหญ่ก็เห็นผัดไทยลูกชิ้นงานนี้มีสตรอเบอรี่ด้วยมีอะไรผมจะพาคุณไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างผมมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะไปอ่ะไปลองดูอันนี้เราอยู่ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ากรมพัฒนาที่ดินมีอะไรบ้างทำไมชอบเที่ยวงานเกษตรครับพี่เยอะฟรีมันเยอะนะห้ามซื้อห้ามขายของฟรีแจกอย่างเดียวแล้วพี่ได้อะไรไปพี่รู้ไหมครับใช่ก็เอาไปทำไงพี่ก็เอาต้องเอาไปหมักก่อนพอหมักออกมาแล้วถึงไปได้เป็นน้ำพอได้เป็นน้ำแล้วให้เอาน้ำไปใช้โอเคถูกต้องไหมพี่โอเคถูกต้องครับเห็นไหมพี่รับประกาศแล้วว่ามันถูกต้องเอาจริงแต่ได้อะไรไปพี่ได้พอดอ6พอดอ3ใช้ทำอะไรอันนี้เนี่ยมันสำคัญตรงเนี้ยอันเนี้ยนักเน่าขนเน่าไม่ยาวมันเป็นไตโคเดอร์มาแต่อันเนี้ยว่ามาจะใช้ยากไปหน่อยกำจัดน้ำเน่าเสียแต่จริงๆมันคือดีนะมันก็คือตัว EM ครับคล้ายๆเดียวกันมาโอเคขอบคุณครับทำไมอ่ะตั้มน้ำหม่อนมีคั่นสดๆผมชอบกินอ๋อมีน้ำหม่อนคั่นสดเหรอนี่ไงกินมั้ยคุณกองกินก่อนถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกินข้าวเกี๊ยวชิ้นเมื่อกี้ร้อนไหนตั้มเนี่ยผมบอกแล้วไม่กินข้าวเกี๊ยวมาทุกมื้อเลยผมอ่ะชอบเที่ยวงานเกษตรตรงนี้แหละของฟรีเยอะบอกความรู้สึกหน่อยครับพี่โอเคแต่ขอตินิดนึงไม่ต้องเกรงใจน้องหวานไปนิดนึงแสดงว่าระบบสุกมันจะเยอะอะค่ะลูกจะเป็นสีดำๆแบบนี้อันนี้หม่อนไทยมันเป็นเรื่องธรรมชาติก่อนเขาจะคั้นพี่ให้น้องก็ชิมทุกลูกเหรอมันเลือกไม่ได้เว้ยพี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่ก็เลือกสีที่มันไม่สุกสิพี่คิดว่าอย่างเงี้ยเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวชิมเลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันจะเปรี้ยวหรือหวานเอากินดิเอากินดิพี่หวานอยู่บ้านมึงกินบ่อยพอแล้วพี่เดี๋ยวน้องเอาไปปั่นขายทำอะไรครับปลูกยางเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับนี่ครับแจกมาเอาฟรีเขาอีกแล้วต้องครับแป้งกินยางไม่ใช่เขาแจกแป้งคนละกระป๋องอันนี้คือยางพาราครับยางพาราว้าวพาราพายุคอนกรีตเขาทำอะไรทำคอนกรีตขึ้นเม็ดอ่ะเล่ายางพาราสมานให้มันมีอะไรอ่ะเอ้าผมประมงไม่ใช่ชมรมเห็ดพี่ก็ต้องเลี้ยงปลาดิพี่แนะนำปลาหน่อยสิมีปลาอะไรบ้างโอ้โหหลักๆของประเทศเลยปลานิลครับพี่นี่ขอดูตัวเป็นๆหน่อยเจอทุกทีเนี่ยหอบเรือมาแล้วนี่ปลานิลจิตรดาเพศผู้นะถ้ามันอยู่แล้วมีใครช่วงเขาช่วงอะไรถ้าน้ำแรงขนาดนั้นก็ทำให้เขาตายได้โอ้ตัวที่เขาไปทำเป็นปลานิลแบ็กเนตนะครับก็จะอยู่ในช่วงระยะที่4นะครับระยะนี้เขาเลือกเพศที่ไหนตอนตัวมันใหญ่ก็เลือกได้ตอนถ้าตัวผู้มันจะมีสิ่งคล้ายๆเป็นสิ่งยื่นออกมาบริเวณช่วงนี้ครับมันจะเห็นภาพคล้ายๆกันในตัวเอาอย่างเงี้ยเหรอไปผสมน้ำแล้วผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนิด
จะเป็นเชื้อสุกพร้อมใช้แล้วถ้าพี่จะทำอย่างนี้ทำยังไงครับพี่ต้องเอาหัวเชื้อตัวนี้ไปขยายค่ะมันคือหนอนอะไรคะหนอนนกค่ะพี่ก็คือเป็นอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานมันเป็นหนอนเปลือกแข็งพี่มันไม่เหมือนพวกหนอนไหมคนเราเนี่ยไปใส่ในโหลแล้วบอกว่ามันเป็นอะไรนะพยาธิอ่ะตัวอะไรนะที่เป็นตัวเงินตัวทองไม่ก่อนมันกระดิ่งทองมันจะเป็นหนอนก่อนใช่ๆมันจะเป็นหนอนก่อนมันจะหนอนตัวไหนไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้ใบนี้ค่ะที่จะเป็นหนอนตัวยาวๆใช่มั้ยลอกคราบแล้วเป็นดักแด้ประมาณ 5-10 วันเขาก็เป็นตัวเต็มวัยแล้วจากนั้นก็เป็นตัวนี้ที่เขาใส่ในโหลมันก็คือหนอนนกนั่นแหละใช่คือหนอนนกคือเดิมทีน่ะตัวนี้ไม่ใช่แมลงในบ้านเรานะคะพี่เขาเป็นมอดรับข้าวสาลีในทวีปยุโรปก็คือเป็นหนอนมันระบาดเยอะเขาก็เลยศึกษาว่ามีประโยชน์อะไรบ้างก็ปรากฏว่ามีโปรตีนและมีไขมันแบบดีต่อสัตว์เลี้ยงเขาก็เลยเอามาเลี้ยงแล้วถ้าเป็นหนอนนกแล้วพอมันเป็นอันนี้อย่างอื่นมีทำประโยชน์ได้ไหมนอกจากเอาไปไหว้ก็เนี่ยก็เป็นอาหารต้องจ่าไปไหว้สัตว์ไงครับพี่ใช่ก็เลี้ยงปลาบางคนเอาไปแล้วทำไมคนถึงเอาไปไหว้อ่ะก็ศรัทธาไงพี่ก็อาจจะแบบบางคนก็อาจจะเลี้ยงแล้วอยู่ๆแบบเงินทองไหลมาเทมาเขาก็คิดว่ามันจะไปเชื่อมโยงกันได้ไงวะอาจจะเป็นตัวนี้เอาไปบังเอิญก็ได้ใช่ไหมมันคือผักไมโครกรีนผักตรงนี้ครับจะเป็นผักทั้งกินได้ทั้งต้นอ่อนแล้วก็ระยะติดเต็มใบนะเช่นผักสลัดผักหอมแดงนะครับผักบุ้งนะครับต้นกะเพรานะครับเขาผักไมโครกรีนนะครับนับตั้งแต่วันปลูกนะครับจนถึงวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน10วันนะครับนะครับคืออันไหนอร่อยถ้าผมนะครับผมชอบเป็นผักหอมแดงนะครับชิมได้ไหมได้ครับตั้มจัดการดิกินใจเย็นดิน้องคนรู้อยู่ขอพี่หน่อยรสชาติมันไม่เป็นกับเผาข้าวหอมวานิลเขาบอกว่าพัฒนาโดยอาจารย์ทำนาโดยอาจารย์พัฒนาครับพี่พัฒนาอาจารย์เขาไม่ได้ทำนาพี่พี่บอกว่าทำนาโดยอาจารย์หูพี่อ่ะเออหูพี่ปัญหาแจกฟรีป่ะครับน้องอันนี้ขายครับในก่อนนี่พี่จะไม่ดูงานทั้งงานเด็กๆไปแล้วเด็กจะดักกระทืบตั้งแต่ข้างหน้าตามคุยเรื่องแหน่แดงดิโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยนะครับอันนี้คือแหน่แดงซึ่งสามารถที่จะให้ตัวธาตุไนโตรเจนกับต้นพืชได้ถ้าเราเพาะแหน่แดงได้1ไร่เราจะมีไนโตรเจนเท่ากับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยยูเรีย20กิโลอันนี้ผมไม่ได้รู้เองนะผมฟังจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการที่เขามาพูดให้ฟังเมื่อวานนะก็เป็นการผลิตไนโตรเจนอีกแบบนึงที่เป็นงานของราชการเขาแล้วก็แหน่แดงนี่เจริญเติบโตได้ดีมากเขาเอาแหน่แดงลงไปในแปลงปลูกข้าวแล้วมันจะขยายพันธุ์ของมันเองนะพอถึงอายุได้ที่ของมันแล้วเนี่ยผมก็สามารถช้อนแหน่แดงแล้วเอาไปใช้กับต้นพืชได้เลยก็เลยว่าเป็นวิธีประหยัดต้นทุนอีกแบบนึงอันนี้บริษัทฟาร์มเทคครับผมฟาร์มเทคนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งออกมาแล้วก็ชุดขุดหลังอันนี้คือเราเพิ่งผลิตเข้ามาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับซึ่งเราเอามาเปิดตัวก่อนเลยยังไม่มียังไม่ที่ไหนเลยใช่ครับอันนี้สำหรับลด50แรงขึ้นไปก็คือจะช่วยเกษตรกรประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้รถขุดดินด้านหลังเหมาะสำหรับงานขนาดเล็กในการขุดลอกคลองสวนชุดเนี่ยเป็นทางเลือกเป็นออปชันให้กับเกษตรกรไทยที่มีงบไม่เยอะเท่าไหร่ที่เราจะไปซื้อชุดแบ็คโฮใหญ่ๆเป็นทางเลือกให้ราคาอยู่ที่ 180,000 กว่าบาทคือสมมุติพี่มีรถใช่มันต้องใช้กี่แรงขึ้นมาถึงจะทำงานกับไอ้นี่ได้ครับมีข้อจำกัดได้ไหมรุ่นที่เราเอามาโชว์คือ50แรงผมต้องมีรถ
ขายมากคูเปอร์ต้าก็ได้แต่ขอให้มีซะ50แรงใช่ครับได้ครับผมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปต่อพ่วงแล้วสามารถทำงานได้ทำงานได้ในลักษณะคล้ายๆกับรถขุดเล็กรถขุดขนาดเล็กรถแบคโฮขนาดเล็กครับอ๋อเครื่องอัดเม็ดเหรออันนั้นอัดขี้วัวเป็นเม็ดโอ้โหจากขี้ของผมเนี่ยนะครับผมลายออกมาเป็นเม็ดเลยกินหนึ่งลงอันนี้เขาแจกยาป่ะแจกยาป่ะครับเรื่องไงเขาบอกเขาตรวจคัดกรองประวัติความดันค่ะโอ้โหจ่อเลือดใช่ไหมครับฟรีใช่ไหมครับโชคดีครับถูกใจไหมพี่ก็มีห้องก็โอเคนะได้จัดบริการอยู่บริเวณซื้ออันนี้มาซื้อก็ซื้อเนี่ยเนี่ยพี่ได้อะไรฟรีมาบ้างอ่ะวันเนี้ยอีกจุดหนึ่งก็อยู่บริเวณก็ได้เออก็ได้หลายอย่างนะก็ดอก็ได้นะปุ๋ยรถเก๋งปุ๋ยรถเก๋งก็ได้งานเม็ดถั่วเม็ดถั่วเม็ดข้าวโพดเนี่ยมันได้ความรู้กลับไปเห็นไหมงานเกษตรไม่ได้ขายเฉพาะลูกชิ้นนะเว้ยแต่มันจะดีมากนะถ้าสมมติว่างานวิชาการที่นี่นะมีแอร์สักนิดนึงผมว่ามันเดินไม่เพลินมันควรจะมีเรื่องของวิชาการให้มันมากกว่านี้ก็เห็นด้วยคือเช่นบางเรื่องที่ว่าแบบเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบใหม่หรือเครื่องจักรพี่เห็นการสับที่มันเยอะขึ้นมีนั่นมีนี่มีโซลาร์เซลล์มีนั่นนี่ที่พี่เห็นเทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นแต่กับพืชที่เราใช้ชีวิตเทคโนโลยีการปลูกการผลิตอ่ะหรืออะไรทั้งหลายมันไม่มีหรือพี่อาจจะเอาแบบสมมติว่าเราจะเน้นไฮโดรโปนิกเอาไปไฮโดรโปนิกมาให้ดูเลยว่าเป็นอย่างนี้นะมีการอธิบายที่แบบนั่นนี่นี่เลยเข้าใจไฮโดรโปนิกภายใน10นาทีเออที่นั่งฟัง10นาทีมันควรจะมีคอร์สแบบนี้นะเออถูกไหมคือพี่จะเข้าใจนะปลูกผักแบบปลูกกระดินได้การดูแลพืชอย่างเงี้ยหรือว่าการที่พี่เราไปฟังเรื่องปุ๋ยจริงๆเขาแพงเล็กๆมาเขายืนอยู่บนแปลงเล็กๆเขาว่าเราทำกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะการปลูกเป็นอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกที่น่าสนใจกับตรงนี้มากขึ้นไปแล้วครับไปแล้วกลับแล้วครับโชคดีครับเจอกันงานหน้าครับครับป่ะดีครับฝากกด Subscribe ในช่องเกษตร SD ด้วยนะครับอ่ะอะไรนะสับจะใครสับจะใครอะไรวะจะใครอย่างวะจะใครไงจะใครคือสับตะไคร้อ่ะตะไคร้อ่ะโอ้ยตายแล้วกด Subscribe หมายความว่าให้กดติดตามนะครับถ้าเป็นไม่ได้ให้กดลูกกระดิ่งด้วยเพราะว่าลูกกระดิ่งจะทำให้คุณจะได้รับข้อมูลในทันทีที่เราอัปโหลดวิดีโอครับนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปแล้วกันในคลิปหน้าการคลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ